นเนี่ยนะมันคงตอมใจตายตามหัวหน้ายอดรักไปอะนะลุมเลอไอ้แมนน่ะมันไปสบายแล้วแหละเหลือแต่พวกเราเนี่ยที่ลำบากตกใจอะไรบ่นเนาะฮะอยากสบายก็ตายตามไอ้แม้ไปดินี่กูหัวมึงนะเนี่ยพูดให้มันดีหน่อยไม่น่าพลาดเลยกูเหรอกูนี่น่าจะพูดคำที่ไม่น่าพลาดแม่งซวยจริงสะดุดล้มไปทำนิดเดียวซวยจริงสะดุดล้มทับนิดเดียวสะดุดทีแล้วเกินนะมึงเอะอะทับแอะกระแทกสันดานโอ้ยสันขวานเอ้าไอ้เหยินทำไมเนี่ยแล้วทำไมเฮ้ยไอ้เจี๊ยก็ทำไมเนี่ยเกรงใจคนตายมั้งเปล่าเนี่ยไปจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องไล่กูไปเองส้มจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยกายไม่เท่าไรหรอกสมหวังแต่เหนื่อยใจนี่เอาแน่เอาไว้เสร็จงานศพนี่ก่อนนะสมหวังเนี่ยปรึกษากับคุณบำเรอไว้แล้วว่าเราจะขึ้นกรุงเทพกันนะสมว่าไงจริงเหรอจริงส้มแต่งงานกับสมหวังแล้วนะสมหวังว่ายังไงส้มก็ว่าตามนั้นแหละเฮ้ยเอาเฮ้ยพระจะสวดใครโทรมาวะเนี่ยไม่น่าจะมีธุระนะนั่นไงเล่นกูซะแล้วเอ้ายังจะโอ้ยอีกไม่คิดทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นข้าด้วยล่ะแกก็ไปได้นี่เอ้าก็บอกอะไรอะไรก็ข้าไม่แก่บ้างแล้วไปจะได้ใช้คนอื่นมีเรื่องนี้ต้องเล่าตลอดอะไรอะไรก็ครูทำเองไม่เป็นหรือไงไอ้นี่ก็ไม่คิดอะพาจะปวดปากก็ดังเลยสมองอะคิดบ้างไม่เก่งอกเก่งใจเลยเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยโง่จริงๆครับเปิดสันไว้แล้วโยมเป็นคนที่นี่เหรอไม่ใช่จ้ะฉันคนที่อื่นที่นี่ก็ที่อื่นเหมือนกันทำไมแบบนั้นล่ะครับก็ส่วนมากคนบ้านไกลๆอ่ะเขาจะเรียกแถวนี้ว่าที่อื่นเมื่อยอดรักตายแล้วเนี่ยจะไปไหนกันเลยโยมก็ไม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยครับก็มันยังงงๆอยู่นะครับบวชกันไหมใครอ่ะที่จะมาสมัครร้องเพลงอ่ะผมดอมนั่นไงผมครับผมเองครับหน้าตาลีใครมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเนี่ยจำได้เพลงอะไรนะที่อัดไว้ครั้งแรกอ่ะแฟนผมคุณดอมแฟนผมคนไหนครับแฟนผมคนไหนเสียงลีเสียงลีแล้วเรื่องสองคนอ่ะผมมาสมัครเป็นเป็นอะไรว่าเป็นยามครับส่วนผมจะมาสมัครร้องหล่นครับเพลงฮะผมว่ามึงใช้ช้อนดีไหมครับเฮ้ยว่ากันเยอะเลยทำไมว่าคิดไม่ถึงว่าเรื่องโง่ๆเลยทำไมฉลาดเลือกันรู้เลยคุณจะมาสมัครทำอะไรอ่ะผมจะมาสมัครร้องเพลงครับร้องเพลงโอ้โหไอ้เหยินมึงพูดอะไรออกมาเนี่ยมึงกระเป๋านกหวีดจังเพี้ยนเลยบ้าคุณนำเลออย่าขัดฝังการโคจรของดวงดาวหน่อยจริงเหรอที่เขาว่าหรือเป่านกหวีดยังเพี้ยงอ่ะคนส้นตีนอะไรเป่านกหวีดเพี้ยนไหนลองเป่าโลดเถอะได้ครับคนนี้สมาคารวะดีแล้วกันลองบ้างชักเป็นไงสมัครเป็นเด็กรับรถก็ไม่เลวนะครับแล้วเอาผู้หญิงสองคนเนี่ยสมัครอะไรเราเป็นหางเครื่องได้ค่ะหางเครื่องหางเครื่องค่ะโชว์หนังตัวอย่างเลยนะคะมีตัวอย่างให้รู้เลยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอไล่แล้ว
แต่ร้านเราอ่ะเน้นโคโยตี้อ๋อโคโยตี้โคโยตี้สิได้ค่ะได้เรซามแวร์ไอชิมากีมาแฮลโซมาทามาฮินเอเวอร์คาเดเฮมายามายาเดว่ามึงพอได้แล้วมึงไม่อายบรรพบุรุษนึงฮะชิบหายที่นอนกูไม่เห็นมึงร้องงี้เลยโอเคสรุปแล้วอ้วนรับสามคงเลือไว้แต่อาผู้หญิงสองคงเนี่ยนะอ้วนแนะนำกลับไปชัยภูมิไปเกี่ยวข้าวจะดีกว่าไปได้เลยอ้วนซีกับผู้ใหญ่บางที่นั่งเดี๋ยวอ้วนฝากให้มันจะไกลไปไหมครับเท่าแก่งเหงียนครับผมว่าแค่รับผมสามคนไว้ก็เป็นบุญคุณแล้วครับเหงียนครับรักกันจริงอ่ะเรียกเท่าแก่ยังแล้วไรไหมไอ้คำหลังไม่ต้องฟังแล้วมันขยังหูยังไงไหมครับเหงียนยังจะเหงียนไงอ่ะถึงตาเลยล่ะนักร้องอะไรหน้ายาวเป็นส้นเตียนเลยเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องหลุนเปล่านะในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักไรน้องจะร่วมทางได้แหมมันช่างกว้างใหญ่จริงมาส่งนะใช่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ครับจำได้นะไม่ต้องเสียงหรอกหาคุณหาไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนกูคนนี้ขาใหญ่ใจถึงอยู่แล้วจริงป่ะเนี่ยแล้วเราดุ่มๆมาหามันอย่างเงี้ยเพื่อนมึงมันจะช่วยเรื่องที่พักเราได้เปล่าวะโอ้โหไอเดียมันใจนักเลงพอตัวเลยลองไม่ให้พักสิอยู่กันไม่ได้ทั้งซอยโอ้โหขนาดนั้นเลยอะนะพ่อเป็นไงพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะคบกันมาตั้งแต่แม่บอกดูดนมเต้าเดียวกันมาเลยดูดนมแม่มึงแม่มันสิเรื่องนั้นจะเสียเปรียบแต่คบกันอยู่คบกันอยู่ใหญ่มากเลยที่เนี่ยครับบอยพูดแล้วไม่อยากจะคุยอยากคุยก็ไม่ต้องคุยเลยอะไรคุณเหรอฮะเพื่อนผมเป็นนักเลงนะนักเลงใสอะไรกูได้เยอะฟังหน่อยเด้สมัยรบในเวียดนามนะรุ่นจงอางพยองนะไอเนี่ยมันสุดๆเจ้าไม่มีหมอและที่สำคัญเนี่ยมันตายแทนเพื่อนได้ฉันก็ตายแทนเพื่อนได้เฮ้ยเฮ้ยสัตว์เลยนี่มึงอีกแล้วอ่ะมึงเปิดอีกแล้วเหรอฮะมึงทำได้อย่างไรเนี่ยทำไมไม่มีกูว่างานอย่างเนี้ยมึงทิ้งกูได้ยังไงได้อ่าเอ้ยรอได้สิวะเราเพื่อนตายกันไม่ใช่เหรอสวยมากงานนี้โอ้ยเพื่อนในเหยินเล่นเขาเข้าแล้วI'm sorry.
น้องถือของหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยมันแค่สั่งสอนมาตัวผมเป็นเพื่อนได้ยังไงใช่ไหมล่ะพี่ผมดูแล้วพี่ไม่ผิดหรอกไอ้นั่นมันหาเรื่องเอาในบ้านพี่นี่ห้องเข้ามีห้องกลางกับห้องริมสุดเนี่ยว่างไปเลือกเอาริมสุดเองเลยมีสองห้องก็พออยู่ได้แล้วพี่นะคิดก็เช่ายังไงครับล่วงหน้าไม่ต้องเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแต่ที่เดือนขอตรงเวลาโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีปัญหาขอบคุณพี่มากเลยครับว่าครับเอาครับผมเดี๋ยวคือว่ามีธุระอยากจะรบกวนพี่สมิทธ์ครับสตังค์ไม่ได้เอาวันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นผมอยากจะได้นามบัตรครับเผื่อมีใครมารังแกจะได้โทรหาพี่นามบัตรไม่มีจดเอาได้ไหมโอ้ปากกาก็ไม่มีกระดาษมีแต่ผมจำได้พี่ผมจำได้จำเอาได้ครับศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเจ็ดสองศูนย์สี่หกศูนย์ขอบคุณมากครับสัตว์ให้เบอร์มาให้กูโทรกี่เครื่องเนี่ยศูนย์เยอะเหลือเกินโทรหาพ่อมึงเถอะอัปโปพอดีเลยส้มจ๋าสักวันหนึ่งนะสมหวังจะต้องดังให้เหมือนน้าหยดลักให้ได้เลยได้แล้วล่ะจ้าสมหวังจ๋าสมว่านะทำไมล่ะจ๊ะสมอยากจะขายสร้อยเส้นนี้เฮ้ยจะได้เอาเงินมาทำทุนไงเฮ้ยจะขายทำไมส้มไม่เอาไม่ต้องขายแล้วนี่สร้อยเส้นนี้มันเป็นสร้อยที่แม่ส้มไว้ก่อนแม่ตายไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกนะใส่ไปก็อันตรายเปล่าๆพระจะแขวนสักองค์ยังไม่มีเลยแต่สมหวังว่าไม่ต้องขายหรอกส้มนะไปร้อนอ่ะอาบน้ำอาบผ้าดีกว่านะไปจะเอาเงินที่ไหนเอานะนี่ส้มยังเก็บไว้อีกเหรอหัวหน้ายอดรักให้สมหวังมาน่ะสมหวังติดตัวไว้ตลอดแหละจะใส่ไปทำไมกันล่ะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่สายไม่มีตัวเรือนใครบอกว่าไม่มีตัวเรือนนี่ดูดีๆสิจ้าส้มหลับแล้วเหรอเออไม่รู้จะทำอะไรรู้จะทำอะไรก็นอนไปเซ่ได้ไม่ฟุ้งซ่านจำบ่อะไรเนี่ยไม่เอาเหนื่อยไม่เจ็บหรอกเหมือนลงคอสะพานวูบเดียวพอเข้าลูกหลังก็เพิดเพลินแล้วอะไรของมึงเนี่ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวท้องแค่นี้ลำบากจะแย่อยู่แล้วยอมเป็นหมันมึงจะบ้าหรือไงค่อมเป็นหมันมาคิดเองเองที่ไหนอะฮะถุงยางอะไรก็ไม่มีพี่เสร็จข้างนอกก็ได้จริงอะมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีกระชอกเสร็จข้างนอกได้แน่นะยิปปี้ยาฮูแบบนี้เขาเรียกว่าสุดๆนี่นะ
นอกเนี่ยอีบ้ากามพ่อจะหลับจะนอนสกิดยิ่งอยู่ได้คืนนี้มึงก็นอนห้องนอนนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวยุงก็กัดกูหรอกมึงก็เสกกับยุงก็แล้วกันเฮ้ยจะบ้าหรือไงเปิดประตูเยินเฮ้ยอะไรวะน่ะมึงอะไรเนี่ยมึงไม่เข้าไปนอนแล้วนอนยังไงล่ะไม่รู้อีแล้วเขามีอารมณ์อะไรนักหนาสกิดยิก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 ทั้งคืนไม่เป็นหลับนอนกันละจริงหรือเปล่าดัดสันดานนี่เข็ดคืนนี้มึงนอนคนเดียวเลยมึงเหงาตายแน่สกิดอยู่ได้น่ารำคาญนี่คุณมาเลยวันนี้ทำงานแล้วเหรอบรรจุแล้วเฮ้ยแต่ผู้จัดการเขาบอกว่าเองใกล้หวังทำงานได้พรุ่งนี้เลยนะขอบใจนะมึงจับเมียขังจริงอะโถดัดสันดานมันอะสบานให้ตายต้องเอามันบ้างบางครั้งอะเมียมันขึ้นหัวเกินไปคนจะพักผ่อนแล้วมันมากวนใจอยู่ได้น่ารำคาญเมียวเมียวเปิดเมียวส้มหนอนนี่นะไม่เอาอ่ะอ้าวทำไมล่ะต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางสมดังใจถึงนั้นเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนเอาเฮ้ยมาพอดีเลยเฮ้ยเข้าเวรแทนกูหน่อยว่ากูง่วงโอ้ยไปกี่เวรฉันเอาไปเป็นไรนะเขาจับไม่ได้แล้วหน้ามึงก็หน้ากูมันก็คล้ายกันนั่นแหละมากูยังตกใจเลยนึกว่าส่องกระจกไอ้นี่เลยหน้าอย่างมึงเนี่ยนะเดี๋ยวรู้ไปไหนเนี่ยอะไรก็หน้าอย่างมึงนี่ไงไปติดหมอนวดแล้วตกลงคืนนี้จะมารับกูไหมโทษครับทะเลาะกับผัวแล้วครับแม่งพี่รู้ไหมมันบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากมีเวลาส่วนตัวแล้วทำไมดีคบกันตอนแรกมันไม่บอกสันดานจริงเลยอย่างนี้ต้องล้างแค้นแล้วล่ะครับยังไงล่ะคะพี่หามีผัวใหม่ประชดไปเลยมีผัวใหม่ใช่ถูกต้องครับหาผัวใหม่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนมั่วเลยเจอปะชะดะนี่แหละผู้ชายมันจะได้เจ็บใจเล่นจริงเหรอคะจริงสิมีอย่างแล้วผู้ชายแบบนี้พูดยังไงแม่อยากมีเวลาส่วนตัวอยากมีเวลาส่วนตัวทุเรศนี่พี่รู้ไหมเวลามันทะเลาะกับหนูอ่ะมันพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่พูดว่าอะไรจ๊ะพี่อยากเป็นพี่เป็นน้องอ่ะพี่เป็นพี่เป็นน้องสุดตีนน่ะใช่ไหมครับเป็นพี่เป็นน้องได้ยังไงเป็นผัวเมียกันนอนจมูกตีกันอยู่ๆจะมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อมันไม่ใช่รับไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าหนูอะหาผัวใหม่ล้างแค้นเลยดีกว่าไหมพี่ดีมากดีมากอย่าไปหาแบบหล่อๆรวยๆนะเอาต้องเอาแบบกระจอกกระจอกไอ้ผู้ชายมันจะได้เจ็บใจเอาประเภทแบบยามยามเอายามที่ดำๆปากค่อยๆโอ้พุงยื่นๆขี้เละขี้เละนั่นแหละอุ้ยนึกแล้วสะใจสะใจงั้นคืนนี้คุณพี่ว่างไหมคะคุณพี่หาแท็กซี่
ีปลุกไม่อิ่มใช่ไหมจ๊ะจะจัดให้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวอยากได้อยากได้อีกอยากได้อยากได้ไก่งามเพราะขนอยากได้อีกอยากได้อยากได้อีกได้คนงามเพราะแต่งเดี๋ยวเจอเน้นนิวเคลียร์มาเปล่าวะเนี่ยทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปอย่าหัวเราะได้ไหมอายนะเนี่ยฉันอายนะเนี่ยนี่ไม่รู้อะไรบังตาไว้เหยินไอ้ไฟกลางคืนนี่ทำให้หลงไม่ได้เหมือนกันนะอีกหน่อยเธอไม่รู้สมหวังจะหลงแสงสีงี้หรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกจ้าไม่เชื่อหรอกไอ้หวังไม่ต้องแบ่งเลยมึงเอาไปหมดเลยนี่ไอ้ลูกเขยอย่างเงี้ยแกงหน่อไม้ไผ่ตรงของส้มก็เป็นไม้กันพอดีเออใช่นี่ส้มอุตส่าห์ไปขุดไผ่ตรงเองกับมือเลยนะรู้ว่าสมหวังชอบเฮ้ยไปขุดหน่อไม้ไผ่ตองมาจากไหนอะว้าว้าว้าชมพู่ไผ่ตองจะไปขุดมาจากไหนล่ะไปซื้อมาจากตลาดจ้ะอ้าวเหรอจ๊ะเดี๋ยวโอ้โหเหนื่อยหวังมึงฟอสเป็นแกงจืดเลยล่ะชอบไงแฟนผมคนไหนแฟนผมคนไหนมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าแฟนผมคนไหนมองข้างใดหัวใจผมเต้นคนที่แต่งสีบ้านเย็นไม่ใช่นัดล้อเล่นหลอกลวงวางบนพื้นราบอ่านผลภายในเวลา 3-5 นาที2ขีดตั้งครรภ์1ขีดไม่ตั้งครรภ์ลืมล้างมือเลยเว้ยเออ3-5 นาทีรู้ผลอุ๊โอ้โหยุงหรือแม่ไก่วะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเอายากันยุงเลยอุ๊ยแม่ไก่ยุงด้วยไม่ท้องนี่ไอ้ข้อนี่มันเก่งจริงๆแหมไม่กระฉอกสักหยดเอออย่างนี้จัดให้ได้อีกบ่อยThank you.
พี่คอมเป็นไรแพ้ท้องเหรอไม่ได้แพ้ท้องสงสัยแห้งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละเองเป็นอะไรหวังฉันมาลองคิดดูแล้วอ่ะฉันว่าส้มเขาเหมือนมีอะไรปิดบังฉันอยู่พี่คอมไอ้หวังเองคิดมากไปหรือเปล่าฮะส้มสร้อยเนี่ยแม่เองให้มาไม่ใช่หรอแล้วแกจะขายทำไมเนี่ยส้มอยากซื้อของขวัญครบรอบวันแต่งงานให้สมหวังเขาอ้าวอีนี่เราไม่เสียดายหรอแม่ให้มาเลยนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอเหอะอย่าไปบอกสมหวังเขาก็แล้วกันไม่งั้นส้มโกรธจริงด้วยขายก็ขายครับไอ้หวังนายบอกว่ารักนักรักหมาไงสายนาฬิกาที่หัวหน้าให้มาไม่เป็นไรหรอกฉันเอาเงินไปซื้อของขวัญเพื่อป้องแต่งงานให้ส้มเขาอ่ะเอ้ยเสียดายนะเว้ยมันไม่มีอีกแล้วแหละที่หัวหน้าจะรักอย่าให้เองอ่ะเอาเถอะแต่งงานพี่ค้อมอย่าไปบอกส้มนะเรารู้กันแค่สองคนสมหวังให้จ้ะขอบคุณนะที่มาอยู่ด้วยกันนะส้มก็เฮ้ยส้มจริงไม่ต้องก็ได้นะคือมันปลืองตังค์อะตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละนี่สมหวังแกพร้อมกันนะ1 2 3ไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่าคือที่ทำงานคนมันเยอะสมองกลัวโดนขโมยนะส้มก็เหมือนกันแถวนี้มันอันตรายส้มเก็บไว้ก่อนนะส้มถอดสร้อยเก็บไว้ค่ะส้มนี่ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวส้มเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าเนาะคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าพุ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดใดยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุบใจคนจนเจ้าเดิมนุดหวังขอพี่สักใบได้ไหมช่วงนี้พี่ช็อตอย่าลืมนะขอใบนะขอบคุณนะสำหรับผมอะไรโอ้ไอ้เยินให้มึงกินไม่ครัวเปรี้ยวเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยไม่รู้หรอกคุณเลยวิตามินซีทั้งนั้นนะมึงนี่ทำเป็นคนแพ้ท้องเลยนะเนี่ยไม่ต้องห่วงกูหรอกคุณเลยห่วงไอ้สมหวังลูกเขยแกนุ่นโดนอีหยวกหิ้วมานู่นแล้ว
พี่ค้อมพี่อ๋อยครับนี่พี่ค้อมครับสวัสดีจ้าครับบ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วส่วนนี้ชื่อบําเรอครับพี่บําเรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับไอ้สมหวังเนี่ยสนิทกันครับอ๋อครับครับสนิทกันนะแล้วโดยเฉพาะไอ้สมหวังนี่นะครับคุณผู้หญิงครับประธานโทษเขาเป็นคนดีมากเลยครับไม่ใช่เป็นคนดีอย่างเดียวคุณผู้หญิงประธานโทษเป็นโสดด้วยครับอีส้มล่ะเอ้ากูแพ้ท้องไงกินอะไรน้ำส้มพี่คะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะพี่ช่วยบอกให้เขาไปส่งออยที่บ้านได้ไหมคะออยเมาแล้วโอ้ยส่งได้ทำไมส่งไม่ได้ไปไอหวังไปส่งก็หน่อยไปครับฮะไปเอาเถอะหน้ามึงยอมเสียตัวเพื่อนะคนครอบครัวไปไปจัดไปจะนำไปจัดไปหนึ่งกระเบื้องไปเถอะนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับทีนี้ระวังระวังล้มไปด้วยครับไปเถอะนะไอหวังจัดไปอย่าให้เสียพุทโธนั่งแท้อาม่าสะพานโค้งส้นตีนเนี่ยคนเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาจะให้มันเป็นพี่น้องมันไม่ใช่มันไม่ถูกใช่ค่ะพี่อย่างเงี้ยพี่ว่าหนูอะหาผัวใหม่กล้าทำเลยดีกว่าไหมคะพี่ขาต้องผมขาวเข้ามางอหัวล้านๆผู้ปกครองอย่างพี่เนี่ยแก้แค่สำเร็จแน่เอาพี่คะงั้นคืนนี้พี่ว่างไหมคะแท็กซี่เอาเอาละเสียยายเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเซ็กขาหลุดนั่นคืออะไรใช่ไหมมีคนนี้เหรอนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยเว้ยโอ้โหเสียยายอย่าเพิ่งเมาภูเขาซะก่อนนะคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางชำรุดอาจมีบางครั้งสะดุดพี่อยากให้เธอเข้าใจด่านความยากไรบีบใจให้รอและทนปลายปีนข้ามไปไม่พ้นหลายคราวต้องค้นเที่ยวเริ่มต้นใหม่มากมายปัญหาโถมเข้ามาให้เราแบกไว้บางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะให้ทำร้ายรักเราเลิกงานกินเหล้าเรื่องเมายอมรับมีบ้างกลับดึกบางครั้งเดินห่างเพราะงานบางคราวเลยออกนอกทางให้เธอต้องทนฟังข่าวนอกกายมีบ้างอย่างเหงาแต่ไม่เคยนอกใจมาพอดีพูดถึงไอ้นี่ตายยากเว้ยเฮ้ยเล่นสตาร์โบเลยนะมึงเอ้าไอ้หวังทำไมมึงเพิ่งกลับวะเอานะฉันเสียตัวเองไปแล้วไม่เป็นไรเลยหวังเสียแล้วเสียไปมึงได้อะไรมาบ้างวะมึงถามมันทำไมอ่ะได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันไอ้หวังไปรีบเข้าบ้านอีส้มยังไม่ตื่นโอ้ยหลบไปแล้วเฮ้ยไอ้หวังเอ็งอย่าลืมถอยหลังเข้าห้องนะเว้ยถอยหลังเข้าห้องเออทำไมอ่ะเฮ้ยเชื่อผู้ใหญ่ก็เถอะกันไว้ก่อนมันเป็นเคล็ดเหรอเอาเถอะหน้ามึงเชื่อกูเถอะถอยหลังเข้าห้องถอย
หนังเข้าห้องเออลองดูลองดูลองดูไปด้านด้านสมังอุ๊ยจะไปไหนแต่เช้าอ่ะอ๋อคือสมหวังจะออกไปไปดูพระอาจารย์ว่าพระมาหรือยังคืออยากตักบาตรสักนิดนึงเนี่ยเมื่อคืนน่ะส้มนอนรอสมหวังทั้งคืนเลยอ่ะไม่รู้หลับไปตอนไหนเนี่ยโอ้ใช่สมหวังเห็นแล้วแหละว่าส้มมาหลับอยู่ก็เลยไม่อยากปลุกไงจ้าแหมนี่ทำงานเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยดูสินอนทั้งชุดทำงานเลยเพื่อเมียสมหวังทำได้อยู่แล้วอันนี้ทาสีได้ไงวิวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยเอ้ยคุณโซเฟียเชิญนั่งก่อนค่ะเฮ้ยส้มนึกได้วันนี้ข้อมูลฉันนี่ดีมากเลยนะตื่นมาแต่เช้าทำบุญใส่บาตรอ่ะอุ้ยจริงเหรอสมหวังก็เหมือนกันตื่นแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรเหมือนกันเอาเหรอเออนี่ก็ดีนะเฮ้ยพูดก็พูดนะถ้าเกิดว่าฉันตื่นเช้ามาแล้วเตยคล้องยังไม่เข้าบ้านนะแม่จะแพ่นกับบาตรมันให้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ส้มว่านะสมหวังนี่ไม่กล้าหรอกนี่เห็นอย่างนี้เถอะเวลาดุขึ้นมานะแหมเดี๋ยวนี่ยังหงุดหงิดมากหรือเปล่ามันจะมีผลต่อเด็กในท้องเฮ้ยบอกสมหวังมันไปยังอ้าวก็ชมพู่ไม่ให้ส้มบอกไม่ใช่เหรอเออดีแล้วล่ะอย่าเพิ่งบอกเก็บเอาไว้ก่อนนะอุ๊ยเป็นไรชมพู่คนลูกเรียกร้องอะดิใส่ไม่ได้จัดนานคืนนี้จะจัดให้ครบมาสักดอกโอ้นอนคนบ้านเสียดายจังเลยเนาะมีผัวหน้าตาดีอ่ะจะให้ไปจีบผู้หญิงใหม่จะได้โอ้ยหน้าตาดีอ่ะไม่กลัวหรอกหนูสิมีผัวหน้าตาขี้เหร่มีผู้หญิงมาติดว่าไหมพี่ไม่ว่าหรอกผัวพี่ดีจ้ะเป็นคนที่ไหนจะเนี่ยอีสานคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็ส้มก็เห็น
พอส้มเห็นส้มก็รู้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงมึงก็เก็บไว้ดีๆสิวะโอ้โหสัตว์ไม่ใช่พัชนานะเว้ยจะได้มาเก็บกันดีๆอ่ะรถทั้งคันยังไม่เห็นเลยมาด่าอะไรกูแต่เช้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นรถก็เห็นอยู่ไงเฮ้ยในหวังมาดิเงินมาไล่มึงเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเงินนี้จะซ่อนไว้ไหนอ่ะคุณรู้เลยอ้าวชีวิตมึงไม่พอดีพอมีเงินก็ไม่รู้จะไว้ไหนสิกแล้วมันจะมายากอะไรวะเอ็งก็หยิบกล่องเครื่องมือมาแล้วก็เปิดคุณรู้เลยเขาน่ะเอาเงินเสื้อไปในกล่องเครื่องมือผู้หญิงก็ไม่กล้าเปิดเว้ยเขากลัวมือเขาละอยากเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถูกการลงทุนมันเป็นการเสี่ยงดังนั้นเงินที่เหลือนี่ต้องแยกซ่อนอันนี้ก็ซ่อนในยางอะไรผู้หญิงที่ไหนจะมาซ่อมรถเนาะจ้าโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมเลยโอ้พี่ครับและเอ็งไม่ต้องหวั่นใจเลยเรื่องรถเนี่ยนะเอ็งไปบอกกับเมียเอ็งว่าเฮียงเหงียนเนี่ยเจ้าของคาเฟ่ให้ยืมมาใช้ก่อนดูมือดูมือมืออะไรไปเนี่ยมืออะไรมืออาชีพจบเรื่องแล้วอ้าวจบแทนสมหวังจะลาบวชเหรอโอ้ยก็กะว่าหาสาวๆสวยๆสักคนสองคนมาช่วยถือหมอนหน่อยอ่ะจ้ะล้อเล่นนี่ส้มนี่สมหวังซื้อมาให้ต่อไปอ่ะเราจะได้ไม่ต้องนอนเหมือนผ้าขี้เลื่อนกันแล้วเนาะสมหวังทำไมพูดแบบนั้นล่ะยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะโอ้สมหวังล้อเล่นนะใครล่ะจะไปลืมอดีตตัวเองได้ใช่ไหมลองนอนดีกว่าสบายจังเลยสมหวังจ๋าส้มมีอะไรจะบอกอ่ะส้มสมหวังก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันคือสมหวังมาลองคิดดูแล้วนะสมหวังว่าตอนนี้เราอยู่กันสองคนไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมีไอ้ตัวเล็กเลยนะสมหวังกลัวว่าลูกเกิดมาแล้วกลัวว่าเขาจะลำบากอ่ะส้มอย่าคิดว่าสมหวังเห็นแก่ตัวเลยนะจ๊ะนะต่อไปอ่ะพอเรารวยแล้วพร้อมแล้วทีเนี้ยมีกันเยอะๆเลยก็ได้นะจ๊ะส้มแล้วเมื่อกี้ส้มบอกว่าส้มมีอะไรจะบอกสมหวังเหรออ๋อไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกนอนต่ออีกกว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีรอถ้าไม่ไหวแม่นจริงก็บ่าคุณเลยเส้นต่อกันไปเรื่อยโหนี่ไม่กล่องได้ยังใจเฮงทั้งปีเป็นอย่างแต่วันนี้เป็นต้นสิวะไปไหนจ๊ะมีหลายที่นะโอ้โหอุ้ยคุณมำเลยพี่พ่องไม่เป็นไรแหมชายใดเป็นเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษไม่ว่ากันนะเอ้ยจะว่าอะไรเฮ้ยแต่เวลามีความสุขอย่าลืมตะโกนดังๆนะคุณมำเลยคุณมำเลยเอ้ยงั้นฉันไปตะโกนก่อนนะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแม่หนูไม่คิดจะมาทางนี้บ้างเหรอจ๊ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใจวายตายอ่ะลุงโอ้ยอีงามไส้พูดมาได้ไปละคุณบำเรอหวังอย่าลืมตะโกนเรียกคุณบำเรอนะคุณบำเรอ
ขึ้นไหนดีเลยวางเฮ้ยวางวางวางอะไรนู่นนู่นแม่งวะเฮ้ยเฮ้ยมันไรแล้วแม่ไอ้วังเพื่อมึงกูเสียสละเอ็งมาดิเอ้าเหนื่อยเลยใช่ไอ้หวังกำลังจะซื้อก๋วยเตี๋ยวปลาไปฝากเองอะใช่กำลังจะกลับบ้านจ้าวอร่อยนี่ได้ข้อมัวฉันนะอ๋อไอ้ข้อมไปรับรถได้พู่ไปรับรถไอ้ข้อมไปรับรถไว้พู่โอ้โหรับรถไอ้ข้อมไม่ต้องห่วงไอ้หวังมันก็ตัวให้รอดเถอะเออกูรู้ละไอ้ข้อมทำอะไรเนี่ยไอ้หวังกูหากุญแจไม่เจออ่ะโอ้โหนี่มึงหากุญแจในนมน้องเขาเลยเหรอก็มันอยู่ในนี้แล้วมึงหาเจอไหมล่ะหาอยู่นานแล้วยังไม่เจอมันเข้าไปลึกขนาดนั้นเลยหรือไงมันก็น่าจะลึกอยู่แล้วโอ้โหนี่แหลกจริงเลยนะจะโทรเช็คอะไรนักหนาวะเอ้านางส้มก็จะไปโกรธอะไรไอ้หวังมันวะไอ้หวังมันไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยโถพ่ออย่างน้อยก็สมร่วมคิดแล้วนะส้มพี่ส้มจะมางอนอะไรสมหวังในสิ่งที่สมหวังไม่ได้ก่อเนี่ยกูผิดเองก็ผิดดิไม่มีใครบอกมึงดีสักคนเลยเนี่ยโอ้ยเมียจ๋าผัวผิดไปแล้วแหล่งจะไม่ทำให้เห็นอีกแล้วนะเจ้าอย่าพูดยังไงไม่ทำให้เห็นอีกแล้วเนี่ยฮะวันนี้เจอแค่ขวดเบียร์นะวันหน้ามึงเจอไม้หน้าหกแน่หน้า3กูตี2ทีโอ้ยทีเดียวก็หัวแบะแล้วนี่สมหวังเราอ่ะมีบ้างไหมอย่างเงี้ยนางส้มกูเป็นพยานให้ได้อ่ะมามองอีกไม่เชื่อมึงคิดดูระหว่างลูกเขยกับลูกสาวอ่ะกูจะเข้าข้างใครเข้าข้างลูกเขยเดี๋ยวพ่อทุบฟันยุบไอ้หยันพอจะเข้าข้างใครก็ตามใจนะแต่ว่าเงินน่ะเงินน่ะส่งให้มันครบๆแล้วกันจ้าส้มสมหวังรับรองนะไม่มีแม้สักบาทเดียวแน่นะจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยถูกรอบยิงหรือเปล่าเนี่ยจอด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 เลยดิเฮ้ยเฮ้ยจอด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 เป็นไรอ่ะลงไปดูดิเออสมองไปดูสิทับหมาทับเด็กหรือเปล่าเนี่ยดูไตทองดูไตทองรถก่อนคันแรกดูไตทองรถก่อนรถนะอ้าวยางแตกคุณมึมเลยค่อมค่อมยางแตกแบนเลยโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยอ่ะทำไงเนี่ยส้มว่านะอย่าให้เสียเลิกรถใหม่เลยมีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอ้าวโชว์โง่กันเป็นแถวเลยเหลือร้อนหลังไฟจนได้ไปไม่ต้องง้อผู้ชายแล้วไปเปลี่ยนกันเองไปเฮ้ยเดี๋ยวส้มอะไรสมหวังสมหวังว่าเดี๋ยวส้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวส้มจัดการเองนะสมหวังส้มว่านะช่วยกันเรียนนี่แหละเฮ้ยส้มเองก็เชื่อผัวเนี่ยผัวเป็นช้างเท้าหน้านะเว้ยอะไรพ่อเท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชมพู่ชมอะไรล่ะเอ็นี่ชมพู่กล่องมาเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยสมหวังจ้าเงินอะไรเนี่ยก็เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินคือไอ้หยันเงินอะไรฮะคือเงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลี้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยสมหวังจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแน่ไม่จบมาช่วย
เว้ยเงินอะไรอีกเนี่ยไอ้คอมเงินเงินไอ้คอมมึงก็เอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเหลือเกินนะว้ายมาอีกแล้วอ่ะคราวนี้เงินอะไรเงินเงินอีอ๋อยอีอ๋อยอ่ะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอ่ะแหละว่าปลาสลิดไม่ต้องขายแล้วมั้งฮะเปลี่ยนมาขายปลาตีนดีกว่าตีกูเป็นลูกเลยทองโมในยางอะไรทองโมทองโมทองโมในยางอะไรทองโมทองโมทองโมแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกจะบอกให้ลา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 ทองโมแปลว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงมอจอมอจอมอจอแปลว่าอะไรมอจอมอจอเมียเจอก็ยังไงอ๋อยมยมยมแปลว่าอะไรยมยมยมแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกเราจะบอกให้ลา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 ยมแปลว่าอะไรวะแปลว่าว้ายฟังงั้นแล้วมันผิดตรงไหนแล้วเว้ยโทรศัพท์กูทำไมอะอะไรก็ยืมเล่นเกมหน่อยเหรอมึงคิดว่ากูโง่หรือไงมึงจะเช็คเบอร์ใช่ไหมอีโพหัวเมียกันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเว้ยเออไว้ใจไว้ใจนะนี่แต่มึงเมมเบอร์ใครไว้เนี่ยฮะโนนภาใครอ๋อชื่อม้าแข่งคอกเนี่ยก็บอกฟิตีนจัดวันเสาร์กูจะไปเสี่ยงดวงถ้ากูได้นะกูจะไม่แบ่งมึงเลยเออขอโทษเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษกูผัวมึงนะมึงต้องไว้ใจกูสินี่นะใจหูหลุดเกือบไปรอดแล้วกูอีบ้านี่ใจหูหลุดใส่แว่นไงหรอเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกือบซวยซะแล้วเสือกลืมโทรศัพท์วางแม่งไว้ซะได้เฮ้ยดีว่ามันเชื่อไม่งั้นพี่นาฏแน่ฮัลโหลขอสายพี่คอมค่ะจากไหนคะจากนุนภาค่ะบอกว่าอย่าลืมที่นัดกันไว้นะคะจากไหนนะจากนุนภาค่ะเป็นแฟนพี่คอมค่ะแล้วคุณเป็นใครล่ะคะกูเป็นเมียอ้าวเฮ้ยเอาแม่งวางหูเลยแบบนี้มันต้องตัดไม้คมน้ำเสียงดังเข้าไว้ฮึบอะไรอะไรของมึงอีกเปล่าค่ะเออกูเป็นผัวมึงเนี่ยกูไม่เคยคิดนอกใจมึงเลยมาเยียบหลังให้กูหน่อยได้ค่ะคนดีนะหนักหน่อยหนักอีกหน่อยอีกนิดเลยเฮ้ยแถวลงหน่อยแถวลงอีกนิดเมื่อกี้มาร์คแห่งโทรมาบอกว่าที่นัดกันไว้เย็นนี้อย่าลืมนะคะไอ้เหี้ยบอกไม่จำเป็นไม่ต้องโทรมาให้จ็อกกี้โทรมาอย่างนี้ต้องเติมมาถึงก่อนสมหวังทำไมสมหวังเปลี่ยนไปอ่ะสมหวังหล่อขึ้นไงจ๊ะไม่ใช่
ส้มอ่ะชอบสมหวังคนเดิมมากกว่าคิดมากแล้วเปล่าส้มไอ้หวังก็เหมือนเดิมไอ้หวังคนเดิมเออใช่จ้ะเห็นไม่เปลี่ยนตรงไหนเลยเด็กเออว่าแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวทำไมดานจังเดี๋ยวไม่ดองไม่แดกแม่งเลยอ่ะพี่กระเจ้าอารมณ์เลยนะทำตัวเป็นคนท้องไม่ได้ส้มจ้าทำไงเดี๋ยวสมหวังไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยหลังร้านนายหวังอ้าวอะไรวะเฮ้ยพู่ตามไปดูไอ้สองตัวหน่อยไปเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันซะอีกอายเขาได้ไงเดี๋ยวร้อนนางไปจนได้โอ้ไอ้อาเกียร์ตลอดเลยตลอดเมียมึงนี่ตอแหลยันเงานะสมหวังจ๋าเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรเหรอส้มมีอะไรจะบอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมจ้าส้มจ๋าคือสมหวังจะลาดอยู่แล้วอ่ะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไปเข้ากันสมหวังโอ้ยไปก่อนจ้าส้มเป็นอะไรอะฮะส้มอยากจะบอกสมหวังแล้วว่าเรื่องท้องอะเฮ้ยบอกได้ไงเราตอนเนี้ยฮะบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิเก็บไว้ก่อนนี่มัน 2-3 เดือนแล้วนะเช็ดช่วยยังเนี่ยเมนไม่มาเลยใช่ป่ะคนท้องมันจะมาได้ยังไงล่ะแต่ปกติก็ 3-4 เดือนมาทีอยู่แล้วอะเออเหมือนกันเลยเนี่ยปีนึงบางทีมาหนเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันไม่เปิดโกเทคเออนี่คุณลำเลอผักนี่เป็นไงนกขาวขันไหมอย่าว่าแต่ขันเลยขนาดจะฉี่ต้องเอาไม้หนีบหนีบขึ้นมาโอ้โหหมดสภาพขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นฉันมียาเอาไหมยาอีกแล้วอ้าวผมไม่เอาสูตรเก่าแน่เหยินไปอ่ะโอ้ประเภทไข่ไก่หกฟองตามด้วยเบียร์ดำเครื่องดื่มชูกำลังเทใส่รวมคนคนสดเอื้อทั้งคืนไม่ได้นอนแข็งเหรอนั่งคอโตทั้งคืนเลยอย่าเน้ยกูไม่เอาแล้วไอ้บ้านิ้วบวมหมดคุยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเขามีแบบเฮ้ยแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรเปล่าไม่มีกินเข้าไปแล้วจะมองอะไรเป็นสีฟ้าทั้งหมดทำกระยิมกระยิมเดี๋ยวไอ้ผู้มันเห็นมันจะฟันหัวมึงเอาไอ้เหยินโธ่ใครจะมาโง่พกเป็นกล่องอย่างนี้แล้วนี่ข้ามีอย่างนี่เฮ้ยบดไว้แล้วแล้วกินไงวะไม่ยากแบมือมาจะไม่ยากเลยก็ใส่มือไปเฮ้ยมันจะดีเหรอก็ดีเอ้าเฮ้ยหมดเลยเฮ้ยผู้มาแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยรู้ได้ไงหรอกกระแกดึงมือออกอะทำอะไรมึงไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกตินี่ก็ปกติเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นไรเหงื่อแตกมากเลยอ๋อก็ล้อมันเตี๋ยวนี่แหละในความไม่ครบส้มเอ้ยเอ็งเชื่อพ่อเถอะนะไอ้หวังนั้นมันอยู่ในสายตาพ่อตลอดเวลาอะไรส้มนั่นแหละที่ส้มเป็นห่วงที่สุดนั่นด่าพ่อซะดีกว่าแบบนี้นี่คุณเดี๋ยวมาแล้วเหรอเอ้าเอานี่เส้นเล็กของสมหวังนี่คุณมาเลยสั่งเส้นใหญ่ไม่ใช่เหรอนี่ไงเส้นใหญ่อยู่นี่นี่เกี่ยวแล้วไม่รู้แล้วรอกินถ้าก็อยากกินเส้นเล็กมั้งอะโอ้ยไม่รู้แต่จะกินแล้วนี่ร้านนี้เนี่ยเราประกันเลยนะไปดูความข้นของน้ำซุปของสีอร่อยแล้วอร่อยโอ้อร่อยส้มเอามันก็คนละชามเลยชามใครชามมันหวังมันหิวมันลองดูไอ้หวังไม่ได้ไอ้หงอกโอ้โหส้มเป็นส้มเจิดเลยไอ้ส้มอะไรเฮ้ยเอาชิ้นเดียวไม่เปลี่ยนตะเกียบเลยนี่ทุกชิ้นเนี่ยพ่อชาวนาลูกนะต้องหรือว่าใครอยากจะเปิ้ลนะรีบสั่งเลยคนเขาเยอะเดี๋ยวมันขาดตอนแล้วเดี๋ยวลมนี่เป็นรุ่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะกินอร่อยอ่ะสิไม่ว่ากินเนี่ยทำไมลูกคนกินนะกินมันอร่อยดีไปเยอะไปเยอะเนี่ยไม่ขาดเฮ้ยไปต้องปากคอไปแล้วอร่อยต้องใจเฮ้ยเฮ้ยเอ้าดูเส้นสิไอ้ก๋วยเตี๋ยวยังแข็งเลยเฮ้ยแย่เลยเว้ยฮะส้มท้องเครื่องพังแน่งานนี้เฮ้ยมันอะไรขนาดนี้ส้มอะไรเนี่ยส้มต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะ2-3วันเนี้ยไปอยู่ที่อะไรอ้าวไอ้ขาเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวเส้นมันหวังมันอะไรไอ้หวังเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา
อะไรเนี่ยไม่มีอะไรจ้ะองค์ลงจนตัวแล้วไอ้วังอะไรเนี่ยไอ้เหยินนักกรงัดต้องเลยไอ้วังไอ้เหยินมึงแกคนเนี้ยไอ้วังไอ้วังโอ้โหงามไส้ลาดอื่นไม่มีแดดต้องมาแดดลาดนี่ส้มมึงกดเถอะชมพู่ชมพู่เป็นไงมั่งโอ้ยหนูใส่นอนน้อยอะส้มความดันต่ำมันเลยเวียนหัวนิดหน่อยอะเหรอนั่งดีๆนะเดี๋ยวตกลงไปเฮ้ยเองนี่ก็ดีเนาะเห็นมีอาการแพ้ท้องอะไรเขาบ้างเลยสงสัยลูกมันกลัวแม่มันลำบากโหแล้วซื้ออะไรมาทำเยอะแยะเลยเนี่ยส้มจะซื้อมาทำกับข้าวไปให้พวกสมหวังกินที่คาเฟ่รอบดึกอ่ะโอ้โหโจ๊กรอบดึกเหรอเอาซะหน่อยท้องมันว่างมันจะอาเจียนเฮ้ยไม่ใช่แพ้ท้องแทนเมียนะมือทันนี้จะท้องได้ไงลองมันท้องดิมันจะไปให้แท้งโชว์เพื่อนเลยเอ้าเฮ้ยไอ้ผู้มาไงวะน่ะสวัสดีครับไม่ไม่เห็นมีใครเลยคุณลำเลอนี่คุณหลอกผมเหรอพี่อาชีพอดีเลยจริงๆแล้วพี่ขายพลอยเมืองการมันอย่างนี้พี่อ๋อยครับจริงๆพี่ไม่ต้องซื้อริ้งผมออกมาก็ได้เพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงคาเฟ่ก็เลิกแล้วพี่อ๋อยไม่อยากรอนี่นะแต่ว่าวันนี้ยังไงผมก็ไปทานกับพี่อ๋อยก็คือน้องสาวมาจากบ้านนอกไอ้เนี่ยมันห่วงน้องสาวมาในหวังอ่ะครับแต่ยังไงอ่ะช่วยไปส่งพี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เอารถได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับไปเลยไหมครับนะครับไปนะพี่ค่อมไปนะครับคุณเบลทำนิ้วเฉยจ้ะแล้วชีวิตเราล่ะคุณเบลเอาไงมีตังค์ไหมทำไมออกข้าวห้องเลยกูด้วยไปเปรมกันดีกว่าไปเปรมเอ้าลืมล็อกเอ้าสมหวังครับพี่อ๋อยพี่มีเพื่อนอยู่ค่ายเพลงอะนะครับวันหลังเนี่ยพี่จะพาเขามาดูสมหวังร้องเพลงจริงเหรอครับพี่เขามีเส้นสายใหญ่ในวงการนะเผื่อว่าเขาจะผลักดันสมหวังได้โอ้พี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับจะมาพูดเล่นทำไมล่ะดีใจไหมดีใจมากๆครับพี่มันไม่เสร็จโอ๊ยสมหวังระวังสะพานส้มน้องสาวครับพี่หอยสมหวังส้มส้มฟังบ
ไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไปเลยออกไปเลยนะไปเลยจะไปไหนก็มีเหตุผลหน่อยสิส้มส้มโอ้โหนี่นะมีเหตุผลเหรอเหตุผลอะไรฮะเหตุผลอะไรบอกมาแบบนี้ไม่มีส้มไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นแหละนี่มันน้องสาวใช่ไหมน้องสาวใช่ไหมใช่ไหมส้มจ๋าส้มเอาเนี่ยต้องหักแน่เลยไม่หักได้ไงเล่าเห็นข้าตาขนาดนั้นอ่ะนี่ก็เป็นพ่อภาษาเลยเหรอไม่ดูแลลูกเขยเลยอารมณ์พาไปผู้หญิงก็มีอารมณ์พาไปเหมือนกันนะยิ่งช่วงนี้ส้มเลือดเราไม่ปกติอยู่ด้วยมันเหี้ยอะไรล่ะท้องดิเฮ้ยท้องเหรอท้องท้องท้องนี่ยังไงท้องแต่เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะท้องนี่ยังไงล่ะถามมาได้ท้องนี่ยังไงท้องนี่ยังไงไม่รู้หรอว่าท้องนี่ยังไงนะคะเดี๋ยวสมหวังรู้สมหวังรู้ว่าพ่อมาท้องได้ยังไงสมหวังก็รู้ดีเลยแต่ทำไมส้มไม่ยอมบอกสมหวังทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้อ่ะจ๊ะไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งกับส้มส้มเอ้าส้มฟังก่อนสิท้องไม่ต้องมายุ่งกับส้มเลยสมหวังถามมาได้ส้มจ๋าท้องนี่ยังไงท้องนี่ยังไงท้องนี่ยังไงไม่รู้ใช่ไหมพ่อของเด็กคนนี้มันโง่พ่อของเด็กคนนี้มันโง่เดี๋ยวที่ส้มฟังไอ้หวังมันก่อนพ่อไม่ต้องมาพูดเลยพ่อเข้าข้างเขาได้ยังไงอ่ะนี่พ่อเป็นพ่อเขาหรือพ่อฉันกันแน่ส้มใจเย็นก่อนส้มใจเย็นก่อนไม่เย็นแล้วเดี๋ยวสิก็ฟังไอ้หวังมันก่อนที่มันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้เหตุผลอะไรก็เหตุผลอะไรพ่อโดนเลยกูเอาเหตุผลอะไรสมหวังส้มทุกอย่างที่สมหวังทำเนี่ยสมหวังทำเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นเลยนะก็อย่างเงี้ยอ้างอยู่เรื่อยเลยสันดานผู้ชายโอ้โหส้มนี่ส้มลองคิดดูดีๆนะจ๊ะของที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของที่อ๋อยเขาซื้อให้ทั้งนั้นถ้าอย่างงั้นก็เอาไปคืนเขาเลยเอาไปคืนเขาให้หมดเลยส้มไม่อยากได้หรอไม่ใช่คือส้มนี่คือสมหวังรู้ว่าส้มไม่อยากได้แต่สมหวังเนี่ยเป็นผู้ชายสมหวังก็อยากจะหาอะไรมาให้เมียให้มีเหมือนคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาไงอ๋อก็เลยไปหลอกผู้หญิงคนอื่นมางั้นสิสมหวังไม่ได้หลอกก็เขามีความสุขที่จะให้สมหวังไม่ได้ไปหลอกอะไรเขาสักเท่าไหร่นี่แล้วไงแล้วไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยน้องสาวงั้นสิ ส้มนี่ส้มจ๋าส้มอ่ะอายุน้อยกว่าสมหวังจริงหรือเปล่าล่ะสมหวังก็พูดไปเรื่อยนี่ส้มแล้วอีกอย่างนึงนะอ๋อยเนี่ยเขาก็มีเส้นมีสายเขารู้จักคนเยอะแยะเลยเขาสามารถผลักดันให้สมหวังเนี่ยก้าวหน้าได้นะนะส้มนะยกโทษให้สมหวังหน่อยนะเพื่ออนาคตของเราเพื่อลูกของเราที่กำลังจะเกิดมานี่ไงนะจ๊ะก็ได้ยอมก็ได้แต่ให้ผู้หญิงที่ชื่ออ๋อยคนเดียวนะจ้าแหมจะให้สมหวังได้ไปสาบานที่ไหนเนี่ยสมหวังไปทุกที่เลยฮะพนมมือสิจ้าแล้วพูดตามนะข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าถ้าข้าพเจ้านอกใจเมียโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าข้าพเจ้านอกใจเมียโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้หอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาขอให้หอกเท่าใบพายแทงหูควายทะลุหูหมาสมหวังนอนเล่นขอให้เลือดไหลออกจากทวารทั้ง7ชีวิตมีอันเป็นไปทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะสาธุพอใจยังก็ได้พอใจแล้วไหมนี่ส้มส้มรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะว่าตัวเองอ่ะท้องอ่ะก็ 2-3 เดือนแล้วล่ะส้มซื้อที่ตรวจมาตรวจเองที่บ้านอ๋ออย่างงั้นนี่เองเฮ้ยเอาอะไรสมหวังเฮ้ยซวยแล้วกระเป๋าสตางค์อ่ะสิอ้าวสงสัยลืมไว้ข้างบนแน่เลยอ่ะส้มเอางี้แล้วกันส้มเดี๋ยวส้มรอสมหวังตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสมหวังขึ้นเอากระเป๋าตังค์แป๊บเดียวนะมันจะหายมั้ยเนี่ยนะรอแป๊บนึงนะจ๊ะให้เจอนะจ้าจ้า
โอ้ยจะทันไหมเนี่ยครับท่านครับสาธุสาธุเมื่อกี้ที่ลูกช้างพูดไปเนี่ยไม่เอานะครับลูกช้างเบอร์ช่วงนี้ลูกช้างไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับที่พูดไปเนี่ยเรียกว่าลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับสาธุสาธุอย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเออเมื่อเธอหันหลังจากลาสมหวังครับนี่ไงเพื่อนพี่ที่อยู่ค่ายเพลงอ่ะที่พี่เล่าให้ฟังวันนั้นจำได้ปะอ๋ออันนี้พี่โก้คนนี้แหละครับจ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าสมหวังนี่ยายอ๋อยฉันฟังเสียงแล้วนะสมหวังเนี่ยเสียงดีมากๆโอ้โหขอบคุณครับพี่ว่างๆเนี่ยพาเข้าไปคุยกับครูเพลงนะที่บริษัทแกเนี่ยตาถึงจริงๆเลยลูกก็หล่อเสียงก็ดีทำไมไม่ส่งมาให้ฉันบ้างยะแหมเจ๊ก็พูดจ้าแหมฉันรู้หรอกนะสมหวังครับโอกาสมาแล้วนะครับตั้งใจนะสมหวังครับพี่อ๋อยพี่อ๋อยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำให้เต็มที่เลยครับพี่น้องไม่อ่านดูสักหน่อยก่อนละอ๋อไม่เป็นไรครับผมยอมทุกอย่างอยู่แล้วครับขอบคุณครับต่อจากนี้ก็ถือว่าสมหวังเป็นศิลปินในค่ายของเราแล้วนะครับครับขอบคุณครับในเรื่องของเพลงและก็ดนตรีเนี่ยก็จะให้ครูบอยนะครับเป็นคนดูแลอ๋อครับขอบคุณครับคุณครูครับส่วนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการแสดงการรับงานคิวการแสดงอะไรต่างๆก็จะให้คุณธเนศเป็นคนช่วยดูแลนะครับขอบคุณมากมากนะครับนี่สมหวังอันดับแรกเลยนะเธอต้องไปย้ายออกจากห้องแถวก่อนแล้วก็หาอพาร์ตเมนต์ดีๆอยู่เผื่อนักข่าวผ่านไปผ่านมาเนี่ยภาพที่ออกมามันจะได้ดูดีอ๋อครับผมโธ่อะไรพักนี้มึงดูอ้วนขึ้นนะปากเสียป่ะเนี่ยอ้วนที่ไหนแล้วเขาเรียกคนกระดูกใหญ่เว้ยมึงจะบอกแล้วว่ามึงท้องแข็งกับอีส้มอีกคนนึงโอ้ฝันไปเถอะไปท้อเราเก็บของไปส้มเว้ยไอ้หวังมันไปคุยกับเขาไม่รู้มันตกลงกันได้หรือเปล่าเนี่ยฮะใจเย็นๆนะพ่ออะไรที่มันจะเป็นของเราก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรอกเฮ้ยเป็นไงบ้างจ๊ะหลวงพ่อเป็นไงบ้างฉลองเลยดีกว่าวิ่งพี่ชอบแล้วดีจ้ะพ่อชอบไหมไม่ดีดีกว่าไปอดีตมันเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วชั้นล่างๆไม่มีหรอไอ้หนอนชั้นล่างว่าหมอนวดมันเพียบเลยนี่ป่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละท้ายมือห้องนี้เหรอห้องนี้น่าจะต้มห้องไหนชั้นหกลมเย็นสบายรับประกันได้อ่ะแล้วห้องครูล่ะชั้นหนึ่งโน่นโอ้โหซัดแล้วมาครูขึ้นมาทำไมเนี่ยเล่นกันนี่แหละเออโหยอยู่ห้องข้างกันเลยเหรอห้องข้างกันเตียงดำกันไม่รู้ไอ้เหยื่อนี่มันก็เหมือนชาวบ้านด้วยเราช่วยกันบอกรักก็คือรับปากว่าจากวันนี้ไปชีวิตต้องร่วมใช้จ่ายในความหมายของคำว่าหัวใจว้าวุ่น
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูแหมวันละ100 200อย่างเงี้ยก็อยู่ได้คุณบำเรอนี่พี่ของพี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกันเถอะพวกเราไปไหนพี่เอ๋ยไอ้หวังเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วลาลงของนี้เสียงก็ดีนะแต่ละวันนะอย่าทำพิษของพี่โซเฟียดูนะเนี่ยฉันเลิกร้องเพลงที่เดียวกับนักร้องคนนี้เลยแหละหล่อมากหรอแล้วจับไปหรือยังอะสงสัยจะไม่รอดคืนนี้แหละคนเล่นกันมาตั้งนานแล้วไม่รอดคืนนี้แน่เมียก็อยู่ส่วนเมียสิจ๊ะนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมครับพี่จัดการได้เรื่องเมียในเรื่องจิ๊บๆเรื่องเด็กๆนะแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องไปกินข้าวต้มต่อกับพี่นะจ๊ะได้ไหมแล้วถ้าเมียพี่มาแหกอกหนูอ่ะจะทำยังไงอ่ะโดนแหกอกทำไงอะคะโอ้ยเดี๋ยวพี่ปิดนี่แหกออกมาสิลองมาสิเดี๋ยวพ่อจะฟาดกับขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยดีไหมกินข้าวกันนะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยเฮ้ยส้มยืนนิ่งทำไมล่ะคะพูดต่อไปสิคะจะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยพูดต่อไปสิพูดต่อไป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 สิพูดต่อไปส้มใจเย็นๆนะมีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะจ๊ะจะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยใช่ไหมจะฟาดให้ดิ้นเลยใช่ไหมฟาดเลยสิทำไมจะไม่ฟาดล่ะใจเย็นๆนะจ๊ะไม่ฟาดใช่ไหมสมหวังจะไม่ฟาดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นส้มฟาดเองส้มโอ๊ยส้มเป็นไรอ่ะส้มเฮ้ยล้มพี่ผมเป็นล้มคุณทำเป็นล้มส้มจ๋าส้มทนอีกนิดนึงนะส้มนะส้มเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วส้มช่วยด้วยครับช่วยด้วยพี่ครับไปได้ช่วยทีไปได้ช่วยทีเร็วช่วยครับคุณพยาบาลครับช่วยผมทีครับเมียผมครับเมียผมช่วยเมียผมหน่อยครับเมียผมเป็นลมครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยเร็วครับเร็วส้มโรงพยาบาลแล้วนะส้มนะส้มเย็นๆนะส้มนะส้มสมหวังอยู่นี่นะส้มผมใจดีๆไว้นะส้มคุณพยาบาลครับผมฝากด้วยนะครับส้มอยู่นี่นะสมหวังอยู่นี่นะส้มจ๋าไม่ต้องกลัวนะส้มอยู่นี่นะส้มสมหวังรอข้างหน้านะส้มส้มเป็นไงบ้างครับคุณลุงเดิมมันปลอดภัยแล้วส้มมันเห็นเลือดมันก็เลยตกใจเป็นลมเออแล้วลูกล่ะลูกใครครับก็ลูกผมไงครับเด็กที่อยู่ในท้องส้มไงอ๋อผมตรวจแล้วคนไข้ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับอ้าวคุณหมอครับแล้วใครท้องล่ะครับ
งส้มไม่ได้ท้องใช่ไหมคะค่ะคุณไม่ได้ท้องนะคะคนที่ท้องคือเพื่อนคุณอีกคนหนึ่งค่ะหวังนะยังไม่กลับเลยอ่ะพ่อมันผมแวะกินข้าวมั้งลูกเดี๋ยวมันคงกลับหรอกเข้ามาก่อนมาพ่อมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ไอ้หวังมันลืมชุดไว้พ่อเลยเอามาให้มันเก็บไว้มันด้วยนะพ่อไปก่อนนะนอนนอนนะลูกใครคะอ๋อสมหวังนะคะรู้จักสมหวังไหมคะแล้วเขามานอนค้างที่นี่บ้างหรือเปล่าอ๋อสมหวังเหรอรู้จักแต่ไม่ได้มานอนที่นี่หรอกอยู่แต่พี่ข้อมอ่ะหลับอยู่นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ข้อมมึงตายข้อมเมื่อคืนยังไม่พออีกอ่ะข้อมไอ้ข้อมชมนี่ไม่ใช่ห้องเราเหรอก็ไม่ใช่สิเหยินแล้วเมื่อคืนที่พี่จัดชุดใหญ่ก็ไม่ใช่ชมอ่ะดิก็ไม่ใช่กูสิไอ้สัตว์โอ้โหไอ้หน้าเหี้ยตะเคเมียแม่งเอาบังตอตบหน้าสิโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นเหล็กดีสีปีกแมลงทับมาเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นเหล็กอย่างเดียวกันทำดาบอลันยิกเลยนี่ดีนะมันใช้ทั้งแบนตบถ้าใช้ทั้งสันหรือหัวแตกโป๊ะเป็นมะพร้าวเผาสัมภารแล้วโอ้ยพอแล้วเลิกสาวไส้ให้กากินได้แล้วอ้าวสมหวังทานซุปหน่อยนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านผมไม่อยากกลับบ้านนะครับพี่งั้นอยู่ด้วยกันซะที่นี่เลยดีไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะเพลงที่ปล่อยออกไปเนี่ยกระแสก็ดีและเห็นว่าจะจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตพี่ว่าสมหวังอ่ะ
ควรจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับสถานภาพหน่อยนะพี่ไว้ครับทำไมพี่ดีกับผมแบบนี้ล่ะครับนี่สมหวังไม่รู้จริงๆหรอหรือจะออกจริงๆอ่ะครับแล้วเองจะไปร้องคาเฟ่ไหนไว้หวังฉันคงไม่ลงคาเฟ่แล้วล่ะคุณบำเรอทางบริษัทอยากให้ฉันเก็บตัวจนถึงวันแถลงข่าวเอ้ยแล้วเงินทองเองมีใช้อ่ะไอ้หวังแล้วเองปรึกษาอะไรส้มมันหรือยังอ่ะฉันฝากบอกส้มด้วยแล้วกันนะคุณบุญเลนี่เองไม่คิดที่จะกลับบ้านเลยเหรอไอ้หวังฉันขอโทษแต่ขอเวลาฉันทำใจก่อนเถอะนะไอ้หวังเอ้ยผัวเมียกันน่ะถ้าอยู่ห่างกันน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอื่นนะโว้ยยังไงก็เข้าใจฉันด้วยแล้วกันเฮ้ยหวังสบายใจเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาก็ได้นะสมหวังเขาไม่คิดจะมาลาส้มสักครั้งส้มเอ้ยไอ้สมหวังนะมันไม่คิดที่จะเลิกกับเองหรอกขอเวลาทำใจหน่อยเท่านั้นเองอ่ะขอเวลาทำใจเท่าไหร่อ่ะนะ50ปีงั้นเหรอก็อย่างเงี้ยแม่งผู้ชายจะบ้าไงไม่นานขนาดนั้นหรอกเว้ยจะเหลือเหรอแหมมีหนทางดังเข้าหน่อยก็เอาเลยพูดทำไมฮะส้มกำลังกุ้มใจกูขอเวลามากกูไม่ให้มีอะไรไหมมึงไม่ให้กูก็ไม่เอามีอะไรไหมวนตีตลอดนึกว่าจะมีอะไรถูกไหมล่ะส้มไอ้สมหวังนะมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะเองเชื่อพ่อเตอนนี้ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มเวลาทำงานเพลงชุดนี้เรียกว่าเต็มที่เลยครับแล้วก็เตรียมที่จะมีคอนเสิร์ตด้วยไม่ทราบคุณยังร้องเพลงอยู่ที่คาเฟ่เปล่าคะอ๋อที่คาเฟ่ตอนนี้ไม่ได้ร้องแล้วครับเพราะว่าทางบริษัทอยากให้ถนอมตัวนะครับเพื่อรอคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังใกล้จะมาถึงนะครับค่ะตอนนี้มีกระแสว่าคุณมีเมียอยู่แล้วแล้วคุณทิ้งเมียเพื่อไปอยู่กับคนอื่นจริงหรือเปล่าคะผมไม่มีครับจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนคือจริงๆผมยังไม่มีภรรยาเลยครับยังไม่มีใครเลยไม่มีเมียหรือไม่มีคนอื่นคะไม่มีใครเลยครับไม่มีทั้งสองอย่างเลยครับ
ได้รู้แก่ใจถึงการหายไปของความอบอุ่นเมื่อรอยยิ้มที่สายตาคุ้นไม่มาคอยเติมทุนแรงใจชีวิตดีขึ้นแต่ใจถูกลืนด้วยความเดียวดายยามเหงาถึงเข้าใจได้กับสิ่งเป็นไปเมื่อเธอไม่อยู่เป็นแพ้ยามสู้น้ำพริกปลาทูร่วมกินก่อนเก่าฝ่าแดดฝนและทนหนาวอยู่เคียงเงาห้องเช่ารังหนูก้าวพ้นความยากจิตใจคนรักไม่เคยแลดูเธอไปถึงได้พลั้งพลูว่าดูแลรักแท้ไม่ได้ชื่อไม่ว่าใจถามถึงแต่เธอเคียหาความสุขไม่เจอเมื่อชีวิตขาดเธอเคียงใกล้ความหลังดีๆเงินที่มีซื้อคืนไม่ได้จะใช้คำว่าเรากับใครเมื่อก้าวต่อไปต้องเดินลำพังกอดซากความหลังคุยกับน้ำตาบนหาเธอบ่อยผิดไปแล้วโทษหนักเกินร้อยจนไม่กล้าคอยให้เธอคืนทางรับโทษความเศร้าตลอดชีวิตฐานทำรักพังแต่ถ้าเธอเมตตาสักครั้งช่วยกลับมาฟังคำว่าขอโทษความหลังคุยกับน้ำตาบนหาเธอบ่อยผิดไปแล้วโทษหนักเกินร้อยจนไม่กล้าคอยให้เธอคืนทางรับโทษความเศร้าตลอดชีวิตฐานทำรักพังแต่ถ้าเธอเมตตาสักครั้งช่วยกลับมาฟังคำว่าขอโทษเขาน่าสงสารนะสมหวังไหนล่ะครับสมหวังเขาอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคุณบำเรอผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเดือดร้อนอะไรนี่ครับชื่อเสียงมันก็ออกที่จะโด่งดังเงินทองก็มีมากมายไม่ใช่หรอครับไอ้ชื่อเสียงเงินทองเนี่ยนะมันไม่ใช่คำตอบทุกอย่างหรอกนะคะแต่ว่าแต่อะไรอีกเหรอครับแต่ว่าอ๋อยน่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะคุณบำเรออ๋อยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะคะอ๋อยไม่อยากให้เขาเห็นสภาพก่อนตายของอ๋อยนะคุณครับคุณสมหวังครับมีพัสดุฝากมาให้คุณสมหวังครับขอบคุณครับครับผม
ทอมผมมาขอความช่วยเหลือเหมือนบอกว่าตัวเรือนถ้าไม่มีสายก็จะอยู่ได้ยังไงก็สายนาฬิกาอันโปรดของเขาไงก็มันขายซื้อจี้ให้เองเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานไงสมคงไม่ให้ภัยสมหวังใช่ไหมส้มมันบอกว่าอยากได้สร้อยอ่ะแล้วสร้อยที่แม่ส้มเคยให้ไว้ล่ะส้มมันขายไปแล้วแล้วก็ซื้อนาฬิกาให้สมหวังตอนนั้นไงเล่านี่สมหวังส้มมันบอกว่าถึงมันจะให้ได้มากไม่เท่าใครให้ได้ก็แค่นาฬิกาเรือนเดียวแต่นั่นน่ะมันคือทั้งหมดของชีวิตส้มนะเอ้าเอ้าเอ้าร้องเพลงสิลูกร้องเพลงเลยเอ้าร้องๆสิลูกเอาให้เพาะๆเหมือนใจสมหวังมันร้องเลยนะลูกนะเอ้าร้องๆสิอีกหน่อยช่วยเลี้ยงลูกให้ผมด้วยนะพ่อฉันขอโทษพ่อแล้วเอ็งกินอะไรมาหรือยังล่ะไอ้หวังต้องเลยปากนิดจมูกหน่อยเหมือนพ่อเดือนหน้าอีกคนนะนี่จะว่าเลยว่างอ่ะไม่ค่อยมีอะไรทำโอ้โหเฮ้ยอีกวิ่งกับเพื่อนสุดสุดไอ้คุณเอ้ยคนอะไรขาวตั้งแต่กระเดือกทำอะไรพี่ค้อมดูนกนกมีกี่เต้าสี่เต้าทำไมมีสี่เต้าอ่ะนกสองตัวทำไมไม่ดูเต้าเมียพี่โอ้ยนั่นเต้าอีกาดำไม่อยากจะดูเต้าอีกาเต้าอีกาเหรอว้ายอะไรมาทำอะไรจะไปแอบดูนกกูโอ้โหลูกยังอ่อนเลยมึงดูนกเต้าเลยมาดูเลยเฮ้ยเร็วสิได้ยังได้ยังตัวแล้วพ่ออย่าเรียกพ่อสิจะมาแอบดูเขาเรียกพี่จะได้สนิทเรียบร้อยแถมอุ้ยโอ้โหต้องลองต้องลองครับพี่พ่อลองลองเอาเป็นไงเป็นไงเร็ว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 อุ้ยจำจำน้องสาวนะจะถึงห้องที่อยู่แล้วแล้วเราจะสุขเสร็จเป็นปีมาทำอะไรคุณลมเลยอ๋อไปดูเพื่อนเขาลงเสาเอกคนบ้าเลยลงเสาเอกคนแฝHey! Come here, come here.
ไหลแล้วไอ้คอมโอ้ยงามไส้แม่งเอาตายเลยไปไปบอกเลยว่าพี่ไม่มาอีตอแหลและที่เด็กตัวอยู่นั่นขอแม่งแรงกูอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้มึงจะหนีกูพ้นเลยคอมมึงเจอกูสูงสูงก็อยู่ไม่ได้ไปแล้วกูทำอะไรจ๊ะเมียจ๋าแล้วมึงมาทำอะไรอยากกินสตรอเบอรี่แล้วแถวนี้มันมีขายร้านมันปิดแล้วเร็วมาใกล้ๆอะไรจ๊ะรอฟันกูจะตามมึงถึงไหนใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูจะตายอยู่แล้วแม่งดูเป็นต่อหัวเสือเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นลงน้ำแม่งอะไรต่อยแม่งฆ่ากูแน่กูจะไปไหนเนี่ยพ่อยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยไม่รู้ไอ้คอมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงคอมดีมาก็ดีนะเป็นพยานด้วยต่อไปนี้กูจะเลิกเจ้าชู้กูจะขอรักเมียคนเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละส้มกับพ่อจะได้สบายใจทีเนาะงั้นเราสามคนมาสาบานเลิกเจ้าชู้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดีไหมดีมาย้ายอุ้ยเมื่อกี้คิดซะว่ากูไม่ได้พูดกันแล้วกันท่านทำอะไรไม่ได้ใช้คนบ้าจะกอดไหมสว่างกูยังไม่ขึ้นช่วงบนเลยน่ากินตับเหลือเกินตับ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 ต้นไม้มึงตาย